โอ้โหจังหวะจะง้างแล้วไปชะงักโอ้มีภาคภูมิมาช่วยสกรีนให้ครับแล้วเปิดบอลยาวมาเอาปล่อยต่อมาให้กับเศรษฐวุฒิได้ดีครับข้างในนี่มีพัทติครูซอยู่ครับเศรษฐวุฒิเหลียงจี้ดัวเศรษฐวุฒิให้เข้ากลางมาแล้วโอ้โหเป็นวรุษครับได้ยิงสามอีกทีนึงเอ้าแล้วลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหบอลไปแฉลบแล้วครับเหลียงจี้ครับดวลกับวุฒิชัยแต่งเข้าขวาโอ้ไหลต่อมาเนี่ยเหมือนจะจับไม่ดีครับอวดานแล้ววรุษได้ยิงอย่างนี้บอลไปชนกับพิโซด้าแล้วจังหวะยิงของลังซีมันเนี่ยหูเหมือนจะไปแฉลบผู้เล่นของหนองบัวเข้าไปครับทำให้กิตติคุณเนี่ยเสียจังหวะครับให้มาที่สุเมธดีต่อมาที่พัทธิครุฑครับไหลต่อมาที่สุเมธแล้วเป็นเศรษฐวุฒิเอียพิกเข้าซ้ายยิงอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหงดงามจริงครับลูกยิงของเศรษฐวุฒิเลยครับมาดูภาพช้ากันเลยครับโอ้จังหวะเริ่มเนี่ยต้องชมตั้งแต่สุเมธแล้วครับเติมแบ็กซ้ายครับเติมเกมขึ้นมาเล่นกับพัทธิครุฑครับโอ้ให้จังหวะนี้สวยครับแล้วดูสุเมธครับไหลต่อมาให้พัทธิเป็นเศรษฐวุฒิแล้วครับดูพลิกจังหวะนี้นะหายเลยครับโอ้แล้วหลอกอีกทีนึงซัดด้วยซ้ายโอ้มันล่อเป้าแบบนี้นี่กิตติคุณนี่หมดสิทธิ์ที่จะเซฟจริงครับบอกว่าหมดปัญญาจริงครับลูกนี้ครับมีทางซ้ายรออยู่ให้มาที่พัทธิครุฑครับล็อกเข้าขวาแล้วหยอดออกไปเสาสองโอ้โหมงชงกลับเข้ามาเศรษฐวุฒิได้ยิงบอลชนคันและเข้าประตูไปเลยครับแพร่ยูไนเต็ดครับขึ้นนำมาแล้วครับ1ประตู0จากเศรษฐวุฒิวงสายครับยิงประตูขึ้นนำให้กับแพร่มาแล้วนะครับดูจังหวะภาพช้าครับพัทธิครูดครับหยอดไปดีมากๆครับบอลมาถึงรังสิมันมงโอ้โหมงชงมาให้เศรษฐวุฒิโอ้จังหวะเท้าหลักเนี่ยเหมือนจะลื่นล้มมาแล้วด้วยแต่ยังเอี้ยวตัวยิงได้ดีเลยครับโอ้มาตรงนี้มีพื้นที่เยอะครับข้างในมี2คนเหลียงจี้แล้วจังหวะนี้โอ้ยังหักหลบบล็อกมาได้แล้วยิงอย่างนี้ติดบล็อกไหลใส่พานให้ดังซีมันยิงโอ้โหล้มแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับแพร่ยูไนเต็ดขึ้นนํา2-0ครับแล้วดูฮะมาได้พยศเลยครับโอ้โหดังซีมันครับยิงให้แพร่ขึ้นนําไป2-0ครับมาดูจังหวะภาพช้าครับโอ้จังหวะล็อกของเศรษฐวุฒิเนี่ยมีพื้นที่แล้วลองยิงก็ยังติดบล็อกครับจังหวะนี้ก็ไหลใส่พานมาให้ลังสิมันได้ซัดโล่งๆโอ้โหแบบบอลอยู่ที่ณัฐวัฒน์ครับเตะมาเอาติดโอวดานครับแล้วเศรษฐวุฒิเอ้าลงไปในกรอบเขตโทษครับเป็นณัฐวัฒน์แล้วครับไปทำฟาวล์เศรษฐวุฒิแล้วครับโอ้โหผู้สินให้ไปจุดโทษครับโทษแล้วครับแพร่เตะครับได้ลูกจุดโทษครับแล้วเป็นเศรษฐวุฒิวงสายครับรับหน้าที่ยิงลูกจุดโทษลูกนี้ครับยิงไปที่กลางประตูครับเรียบร้อยครับแพร่เต็ดครับตีเสมอได้1ประตูต่อ1ครับจากเศรษฐวุฒิวงสายครับแทงต่อมาให้เศรษฐวุฒิวงสายยังไม่ผ่านครับตัวปั๊มกันสัตวัฒน์มาปั๊มจังหวะนี้บอลมาเข้าทางเอเลียสเฟอร์นันเดสครับยกหลบมาได้แล้วไหลต่อมาให้เศรษฐวุฒิวงสายเศรษฐวุฒิแทงต่อมาที่แพทริกคุดแตะ1ทีมาเข้าทางวารุธบนสุขแล้วจิ้มทอดขาผู้สาประตูครับโอ้โหเรียบร้อยครับแพร่เต็ดครับนำไปครับ2ประตูต่อ1ครับจากวารุธบนสุขครับนำ2ประตูต่อ1ครับเนี่ยจังหวะจับเนี่ยมาเข้าทางวรุษครับเรียบร้อยครับเหลี่ยมอยู่ครับเศรษฐวุฒิวงสายแย่งมาได้แล้วก็โอ้โหยกหลบจังหวะนี้เหนือมงต่อมาดีครับยังคองบอลได้อยู่แล้วก็ชากเข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้ล็อก1ทีครับแล้วเปิดเข้ามาไม่ถึงเอเลียสครับเอายังเข้าทางของรังสิมันเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงอยู่นี่เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหคือมีเวลาแล้วมีพื้นที่เยอะจริงๆครับรังสิมันสวมประคำครับอายุจังหวะได้ประตูเลยครับโอ้โหต้องชมตั้งแต่เศรษฐวุฒิวงสายเลยครับคือกระชากมาจากครึ่งสนามนะครับแล้วแต่งอย่างนี้เนี่ยเปิดมาไม่ดีแต่ยังมาเข้าทางของรังสิมันครับดูว่ามีเวลามีพื้นที่เยอะแล้วไม่มีผู้เล่นของกระบี่เข้าแล้วซัดด้วยซ้ายอย่างนี้โอ้บอลมันเอเลียสเฟอร์นันเดสเอเลียสเหลียงจี้มาแล้วเอาล้มลงไปผู้สินให้เป็นจุดโทษเลยครับแบบนี้ครับเอเลียสเฟอร์นันเดสแล้วยิงอยู่นี้ก็เสียบเสาซ้ายมือของตัวเองแล้วครับลูกเตะมุมของแพร่ครับทัชชนนท์นครวงศ์ให้สัญญาณกับเพื่อนแล้วเปิดโค้งเข้ามาได้มงชมที่เสาแรกแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับแพร่ยูไนเต็ดขึ้นนำ3-1ครับจากรับพลวิทย์สุทธิเสนครับวิ่งโฉบมงที่เสาแรกโอ้โหสวยงามมาตรงนี้ครับเนี่ยเปิดมาที่เสาแรกโอ้โหทัพพลวิทย์ขึ้นคนเดียวก็ตรงนั้นครับนำห่าง3-1ครับมาดูในเกมกันก่อนครับ
ราพลวิทย์ให้มาทางซ้ายเอเลฟเฟนเดสจ่ายขนานเส้นมาอุดดิดซ้นกันไปยังได้ครับโอ้เอเลฟเฟนเดสวันนี้นี่ดุดันจริงๆครับแต่งเข้าขวาแทงมาให้พัทธิคุธทำชิงกันแล้วแปรลูกนี้โอ้โหวันนี้ดุดันไม่เกรงใจใครครับเอเลฟเฟนเดสครับครับเจ้าตัวเนี่ยกระชากทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ดูเลี้ยงลุยครับเล่นกันง่ายๆครับพัทธิคุธดูครับโอ้โหแล้วใจเย็นเหลือเกินครับแปรเข้าไปมีตัวคุมเส้นเนี่ยพยายามจะเคลียร์ทิ้งครับฮาเมดให้ทัชนนท์นักลาวงแทงออกมาทางขวาปานวัตรแล้วแทงมาช่องนี้ไม่ล้ำหน้าครับโออาดานหักคัตแบ็กเข้ามาแล้วเป็นพัทธิครูดครับโอ้เอาจนได้ครับโอ้ต้องโชว์อาดานครับไหลใส่พานมาให้พัทธิครูดเลยครับแต่ผู้สินให้เล่นต่อแล้วครับโออาดานคัตแบ็กเข้ามาเนี่ยตรงนี้ยืนคนเดียวครับพัทธิครูดเอาครับถ้าใครอยากได้3เนี่ยก็กดหนึ่งให้หน่อยฮะไม่ต้องภาคเอาแล้วหลุดเลยจังหวะนี้แล้วยังไงครึ่งหลบครึ่งหลบแล้วหลุดเดียวยิงเรียบไม่ได้สักทีเรียบเลยแบบนี้หวานเจี๊ยบหรือเปล่าครับฝั่งทีมเยือนเอาครับต้องมาดูครับเวลาตอนนี้ผ่านมา18นาทีเอาครับพุ่งมาแล้วเสาแรกแล้วเรียบร้อยเอาเลยครับใครทายว่าพัทยาชนะ 3-1 สกอร์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับอัปเดตสกอร์ด้วย 2-1 3-1 นะฮะพัทยาไม่มีทางชนะสกอร์นี้แน่นอนครับว้าวเลยครับกลับมาเลยครับเอาครับเก็บได้โอ้ลูกนี้ครับรัชนนท์ฝากให้คูดเอาครับแล้วลากกี้เข้าใส่แบบนี้ให้คูดทางซ้ายตวัดเข้ากลางแถว2เรียบร้อยโอ้เราเป็นตัวสำรองครับมาเพิ่งลงมาสัมผัสบอลครั้งแรกครับโฮวาดาวครับมาใส่สกอร์ที่3ให้กับทีมครับโอ้หน้าบอกบุญไม่รับเลยครับแต่ละคนครับแฟนบอลพัทยาโอ้โดนจังหวะนี้ครับโอ้จังหวะตั้งป้อมหยอดเข้าไปบอลตกมาเข้าทางอื้อไม่ยิงแล้ววรุษบุญสุขได้ยิงลงโลกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหขึ้นนำจนได้ครับโดยวรุษบุญสุขครับโอ้หึต้องบอกว่าทำเกมกันได้ดีจริงๆครับกิติภาพเปิดมาเสา2ได้โขกลูกนี้ตรงตะข่ายเข้าไปบ้างแล้วครับเศรษฐวุฒิวงสายดูครับจังหวะเปิดเข้ามาในเสา2โอ้ได้โถมตัวหม่งครับลูกนี้ครับดู3อีกครั้งครับอีกครั้งนึงครับได้หม่งลูกนี้เต็มหัวครับเข้าประตูไปหม่งกดลงพื้นครับตามสูตรยกมาครับชัชนะศตวรรษเปิดเข้ามาข้างหน้าโอ้บอลชนคานแล้วเอเลียสอูจะซ้ำตรงนี้ไปกักกันหน่อยครับจ่ายมาที่อ้าวยิงคนชนเสาเข้าเลยครับโอ้โหเอาจนได้แล้วครับเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหดูครับช้าเลยครับดูครับจากจังหวะนี้ครับทัชนะเปิดมาแล้วก็เป็นศตวรรษลีลาแล้วครับเปิดเข้ามาในบอลชนคานครับแล้วจังหวะซ้ำเนี่ยเอเลียสกับเศรษฐวุฒิเนี่ยกักกันนิดนึงครับแล้วดูครับโอ้โหมันมีมุมยิงไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยแกยิงเข้าไปได้ยังไงครับโอ้สุดๆครับลูกนี้ครับถึงบอลก่อนเลี้ยงจี้ดวลอยู่กับวรภาพมาหลุดไปได้จะคัตแบ็กไหมอู้ผู้สินให้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้เข้าไปที่ซ้ายมือตัวเองครับพันธิคุณครับยิงให้ทีมขึ้นนำ1-0ครับถอนใจหนึ่งทีครับแล้วก็ซัดด้วยขวาครับลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำให้แพร่ครับขึ้นนำไป1-0ครับนี่ของแพร่ลูคัสวิ่งทำทางไปทัชนนท์ยิงลูกนี้โค้งโอ้ไพโรจน์โอ้รับกระเฉาะแล้วซ้ำตรงนี้เรียบร้อยครับแพร่ยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับ1-0ครับเนี่ยดูเปิดยิงลูกนี้ครับตะปบมาแล้วเป็นวารุธครับโอ้ยิงเข้าไปเลยครับเปิดเข้าไปโอ้โหลูกนี้เข้าหัวเศรษฐวุฒินะหมายเลข10นะเศรษฐวุฒิวงสายครับหม่งลูกนี้เข้าไปครับ